สบายดีทุกคนมืนี่นี้บ่าวสอนจะมาแจ้งถึงวาระของกองประสมสม,สมัยสามัญครั้งที่3ของสภาเองซาสุทธิเก้านะทุกคนเนาะสำหรับเมเนี่นีก็กคือวันพุธเนาะวันที่29มิถุนาปี2 0 2 2เนาะเอ,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 อาม,มาเบิ่งกันเลยว่าวาระกองประสมในมือนี่มีอย่างเดนเนาะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา8โมงเนาะ8โมงนี้ส,สิว้าถึกกฎหมายว่าด้วยการ,รส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางสบับปรับปรุงเนาะ ผู้ที่ใับพิดชอบก็คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะสำหรับว่าละาต่อไปก็ิเว่าถึงการเจาะจิ้มแล้วก็ให้ทิศซ,ซี่น้ำของการค้นคว้าประกอบคำคิดเห็นเนาะผู้ใับพิดชอบก็สซิเมนท่านประธานกองประสมเนาะและต่อไปก็สิให้ทุกคนหันประกอบคำคิดเห็นเนาะก็คือบรรดาท่านสมาชิกส,สภาแห่งชาติท่านเนาะหลังจากนั้นเวลา10โมงก็จะมีการพักพอนเนาะ15หานาที พอถึงเวลา10โมง15เนะก็จะมีการสืบต่อประกอบความคิดเห็นเนาะก็ให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติท่านเนาะประกอบความคิดเห็นเนาะไปจนถึงเวลา11โมง10นาทีเนาะก็จะให้ควมกระจางแจ้งใส่เวลา2 0านาทีเนาะผู้ที่ัาผิดชอบก็คืออนุกรรมการหบผิดชอบทางกฎหมายฉบับนี้เนาะหลังจากนั้นเวลา11โมงครึ่งเนะก็จะมีการพักเทียงสำหรับตอนบ่ายนั่นจะเริ่ม เวลา14โมงเนาะก,ก็คือบ่าย2โมงก็จะได้10ต่อประกอบคำคิดเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการสร่งเสริมจุลว,วิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางสบับปรปับปรุงฮันเนาะผู้หาพิเศษก็คือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติมดทุกคนเนาะทุกคนเนาะไปจนถึงเวลา15โมงเนาะก,ก็จะมีการพักพร15นาทีเนาะ หลังจากนั้นเวลา15โมง15กหจะมีการสืบต่อประกอบคำคิดเห็นก็คือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเมื่อทุกคนนะประกอบคำคิดเห็นซวยกันเนาะไปจนถึงเวลา15โมง้นาทีก็จะให้ความกระจางแจ้งเนาะใส่เวลาประมาณ30นาทีเนาะโดยอนุก,กรรมการหบผิดชอบห่างกฎหมายฉบับนี้เนาะไปจนถึงเวลา16โมงสานาทีเนาะก็จะมีการสรุปสังรวมการประกอบคำคิดเห็นของกล่องประชุม โดยท่านประธานกล่องผุมเนาะหลังจากนั้นเวลา16โมง30นาทีก็คือ4โมงครึ่งเนาะก็จะมีการพักผ่อนเนาะสำหรับเมื่อนี่ก็เวลาของกล่องผุมก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับอาทิตย์นี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดเนาะทุกคนเนาะจนเาาไปถึงวันที่เจ็ดาวันที่แปดเนาะจึงจะมีการถ่ายทอดสดออกทางสถานีโทรภาพอีกข้างเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นความลับโดยเฉพาะเนาะจะได้มีการตัดต่อ เพียงบางช่วงมาลังต่อเนาะออกรายการพิเศษเนาะสำหรับโทรภาพแห่งศาสตรขอขอบใจเนาะสำหรับการทบสมตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอเขอ้าใจเนาะสบายดี